คำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มาตรา61วรรค2ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา4หรือไม่ยังไม่ออกมานะครับที่บอกว่ายังไม่ออกเพราะว่าที่ออกมานี้คือร่างคำวินิจฉัยกลางอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้คือคำที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ซึ่งก็เป็นที่ประหลาดใจตั้งแต่ต้นว่าในเมื่อท่านแถลงออกลงเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญแล้วทำไมมันจึงยังเป็นร่างแล้วก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะแล้วตัวที่เป็นทางการจะออกมาเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นข้อที่มีคนตั้งคำถามต่อศาลรัฐธรรมนูญมาไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะฮะเป็นหลายยุคหลายสมัยมาแล้วที่ว่าการลงมติเนี่ยนะฮะโดยหลักของศาลรัฐธรรมนูญที่เขียนรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่ก่อตั้งมาก็คือว่านะฮะศาลแต่ละคนเนี่ยนะฮะตุลาการแต่ละท่านเนี่ยนะครับจะต้องถือคำวินิจฉัยมาจากบ้านนะฮะแล้วก็มาลงมติด้วยกันนะมีคำวินิจฉัยส่วนตนมาพร้อมลงมติเสร็จแล้วนะฮะก็ถึงไปเขียนคำวินิจฉัยกลางว่าเสียงข้างมากเป็นอย่างไรกรณีนี้เสียงข้างมากเป็น90นะคำวินิจฉัยกลางก็ไม่ได้น่าจะยุ่งยากถึงขนาดว่าต้องไม่เป็นทางการนะครับคราวนี้มาดูว่านะฮะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีประเด็นอย่างไรขอเรียนว่ามีประเด็น2ส่วนด้วยกันนะครับประเด็นที่1เนี่ยนะครับก็ไปคือนะฮะเกี่ยวกับการที่ศาลอรัมภบทนะและชี้แจงหลักการเหตุผลของการวินิจฉัยครั้งนี้ว่านะฮะการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านบอกว่าสรุปจากนานาชาติด้วยนะครับมี2ลักษณะ1การออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะฮะ2การออกเสียงประชามติเพื่อวางกรอบรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นะฮะแล้วท่านก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่านะขอดูรายละเอียดนิดนะครับการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถือเป็นขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใต้กลไกในระบบรัฐสภานะแล้วก็คือการเมืองระบบตัวแทนการรณรงค์ทางการเมืองในช่วงก่อนออกเสียงประชามติถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะองค์กรของรัฐจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะในการจัดการออกเสียงประชามติโดยการจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันระดมเสียงของสนับสนุนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะภายใต้กฎกติกาในเรื่องต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งแต่ละฝ่ายแต่มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลความเห็นและเหตุผลข้อโต้แย้งต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางคือฟรีและแฟร์นะฮะอันนี้คือหลักการฟรีและแฟร์ท่านยกตัวอย่างว่านี่ก็คือยกตัวอย่างการแก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา65ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550นะส่วนการออกเสียงประชามติอย่างที่2คืออะไรนะฮะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการออกเสียงประชามติอย่างที่2นะฮะขอดูอย่างที่2นะครับก็คือนะฮะการออกเสียงประชามติเพื่อวางกรอบรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นะวางกรอบรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เป็นกลไกในกระบวนการสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่หลังจากรัฐธรรมนูญเดิมที่บังคับใช้มาสิ้นสุดลงการออกเสียงประชามติลักษณะนี้ปรากฏในกรณีที่ประเทศประสบวิกฤตการทางการเมืองภายในประเทศจนส่งมันให้ระบบการเมืองล้มเหลวประเทศตกอยู่ภายใต้การควบคุมอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลเฉพาะการใช่ไหมฮะก็คืออย่างปัจจุบันนี้ซึ่งการออกเสียงประชามติในลักษณะนี้จัดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือกฎหมายที่เทียบเท่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่สิ้นสภาพบังคับไปองค์กรของรัฐมีบทบาทในการกำกับควบคุมการจัดการออกเสียงประชามติตั้งแต่การกำหนดสาระสำคัญของประเด็นคำถามการรวบรวมเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงการกำหนดกติกาการจัดสรรออกเสียงประชามติเห็นไหมฮะถ้าตีความต่างกันท่านบอกว่าถ้าเป็นออกเสียงภายใต้รัฐธรรมนูญช่วงรัฐธรรมนูญถาวรเป็นการแก้ไขหรือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะบอกว่าอันนั้นเป็นประชามติที่ฟรีและแฟร์นะฮะส่วนการออกเสียงประชามติแบบที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะฮะการออกเสียงประชามติแบบปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการออกเสียงประชามติวางกรอบรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมรัฐบาลเฉพาะการนะฮะโดยภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวจึงไม่ยักเขียนว่ามีไม่เขียนอย่างที่อะไรฮะแบบว่าฉบับแรกที่ท่านเขียนไว้นะฮะที่บอกว่านะฮะการนำเสนอข้อมูลความเห็นอย่างกว้างขวางเท่าเทียมให้ประชาชนรับรู้อะไรต่างไม่มีนะฮะมีแต่บอกว่าองค์กรของรัฐมีบทบาทในการกำกับควบคุมนี่คือที่มาของศาลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างนี้ว่ามาตรา61วรรค2ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับคำถามก็คือว่าอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะตีความท่านยึดหลักอันนี้ในการตีความหรือนะครับเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราไปเทียบกับการลงประชามติของพม่านะของรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็การลงประชามติของอียิปต์นะฮะแต่ท่านลืมไปหรือเปล่านะครับว่า
การลงประชามติของเราเนี่ยเคยนี่เป็นครั้งที่2นะฮะการลงประชามติปี2550รัฐธรรมนูญ2550เคยมีมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการลงประชามติที่ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ท่านว่าเลยนะก็เป็นการลงประชามติปี2550ถึงแม้จะมีกฎอัยการศึกต่างๆก็เปิดดีเบตนะฮะเปิดการรณรงค์ยังจำได้ไหมฮะใครที่ไปรณรงค์แล้วก็ดีเบตกับฝ่ายที่คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญก็คืออาจารย์จรัญภักดีธนากุลซึ่งตอนนั้นนะฮะเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็อาจารย์จรัญก็เป็นผู้ที่ไปดีเบตด้วยตัวเองนะฮะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญ2550ก็เป็นตัวอย่างมาแล้วนะฮะถามว่าทำไมครั้งนี้ท่านถึงวินิจฉัยไปอีกอย่างโดยที่อาจารย์จรัญเองเนี่ยก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคุณพัศวีครับอันนี้ก็คือประเด็น1นะฮะประเด็นที่2ความจริงมีอีกนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวถกกันให้รายละเอียดอีกทีครับประเด็นที่2คือเรื่องของการที่บอกว่าถ้อยคำเหล่านี้คลุมเครือหรือไม่ก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายผูกกระดมนะอันนี้ก็คือแบบก็เป็นปัญหาในทางกฎหมายที่เดี๋ยวจะมีการวิจารณ์กันกว้างขวางอีกเหมือนกันครับวิพากษ์กันต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าสามนูนใช้คำว่านะครับถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนแต่ความหมายไม่เฉพาะเจาะจงสามารถใช้ได้คือหลักกฎหมายเขาบอกว่าอย่าใช้คำคลุมเครือแต่ท่านบอกว่านี่ที่จริงความหมายชัดเจนแต่ไม่เฉพาะเจาะจงอันนี้เป็นภาษาทางกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาอีกทีขอบคุณคุณใบตองแห้งค่ะ